ามาสได้เข้าไปลอบโจมตีในพื้นที่ของอิสราเอลในฉนวนกาซาได้สังหารคนบริสุทธิ์แล้วก็มีการจับตัวประกันมีคนไทยด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงการว่ามีคนไทย2ใน8คนเสียชีวิตแล้วที่เหลือตอนนี้รัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครอบครัวของ6คนนี้เนี่ยใจคอไม่สู้ดีคือหลังๆข่าวคราวก็แทบไม่มีใช่เหตุการณ์ที่ฮามาสได้เข้าไปลอบโจมตีนะครับในพื้นที่ของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะแล้วก็นำมาซึ่งการตอบโต้กลับอย่างรุนแรงของทางกองทัพอิสราเอลแล้วก็ตอนที่ฮามาสเข้ามาบุกโจมตีได้สังหารคนบริสุทธิ์นะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็เป็นคนชาติอื่นแล้วก็มีการจับตัวประกันนะคนชาติอื่นไปนะครับเยอะแยะแล้วก็มีคนไทยอยู่ด้วยนะครับวันต่อมา8 9 10ตุลาคมก็เริ่มที่จะวางแผนที่จะเอาตัวประกันออกมาช่วยตัวประกันออกมาก็ช่วยตัวประกันออกมาได้แต่เหลือตัวประกันคนไทยอยู่8คนท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าครับกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงการว่ามีคนไทย2ใน8คนเสียชีวิตระบุชื่อด้วยครับระบุชื่อด้วยนะครับคุณสนธยาอัครศรีและคุณสุทธิศักดิ์รินทลักษณ์นะฮะเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับแล้วก็ตามคำแถลงการดูเหมือนจะเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นๆเลย7 8 9ตุลาคมปีที่แล้วฮะแล้วเรื่องนี้ก็มีการลงในรายละเอียดจากทางด้านของประเทศอิสราเอลนะครับจากประเทศอิสราเอลเขาก็ได้คอนเฟิร์มเหตุการณ์เรื่องนี้คือความจริงมาจากเขานั่นแหละเขาแจ้งมาที่กระทรวงต่างประเทศของเราครับว่าตัวประกันของคุณเนี่ยเสียชีวิต2คนชื่อนี้ชื่อนี้ได้ติดต่อครอบครัวนี่ครับก็เหตุโจมตีของพวกฮามาสที่เล่นงานทางภาคใต้ของอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,170 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะครับก็เลยกระตุ้นให้อิสราเอลแก้แค้นโจมตีกลับไปที่ฉนวนกาซาแล้วก็คนตายต่อมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ 35,200 กว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนเหมือนกันกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ได้เผยแพร่ถ้อยคำอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนเสียชีวิตเป็นตัวประกันของคนไทย2คนแล้วที่เหลือตอนนี้รัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเหลือตัวประกันคนไทย6คนคนชาติอื่นไม่ทราบเหลือกี่คนนะครับขอให้ปล่อยตัวประกันคนไทย6คนกลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีนะครับแล้วคือนายสนธยาอัครศรีและนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วและตอนนั้นก็ท่านผู้ชมคงจำได้ก็มีการส่งเครื่องบินของทางกองทัพไปรับตัวประกันคนไทยกลับมาหลายละรอบนะจนเหตุการณ์ผ่านมาจนตอนนี้ค่อนปีแล้วและท่านผู้ชมคงจำได้ว่าพอเหตุการณ์สงบหรือมาถึงขั้นที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยลุกไล่ไปที่กลุ่มฮามาสครับเข้าไปในเขตของเขาตอนนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยก็ดูซาซาไปใช่ไหมไม่ค่อยมีใครพูดถึงผมยังจำได้เลยครั้งหนึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวยังสัมภาษณ์นายกเศรษฐานายกเศรษฐาบอกไม่ลืมไม่ลืมและยังเหลือตัวประกันคนไทยอีก8คนไม่ลืมไม่ลืมนะฮะก็จะให้ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับเป็นตัวประสานในการที่จะไปถามไทยดูในเรื่องนี้นะฮะและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเริ่มมีแรงงานไทยที่อพยพมานะกลับมาที่ประเทศตอนนั้นก็เริ่มที่จะคิด
เดินทางกลับไปทำงานใหม่ที่อิสราเอลแล้วใช่จำได้ไหมฮะใช่ใช่พอช่วยกลับมาปุ๊บเอาละเหตุการณ์มันสงบแล้วคือเหตุการณ์มันไปที่เขตฮามาสแล้วไปที่ฉนวนกาซาแล้วอิสราเอลเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าต้องเดินทางกลับไปทำงานแล้วล่ะในขณะที่ตัวประกัน8คนเนี่ยยังออกมาไม่หมดเลยนะใช่ใช่บางส่วนจะกลับไปทำงานใหม่แล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะ2คนตายแล้วอะที่เหลืออีก6คนเนี่ยผมว่าอีก6คนครอบครัวของ6คนนี้เนี่ยใจคอไม่สู้ดีแล้วใช่นี่8คนที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้เนี่ยคือหลังๆข่าวคราวก็แทบไม่มีแล้วใช่ใช่ไหมใช่จะมีข่าวมากๆก็ชุดที่เดินทางกลับมาชุดแรกๆใช่หลังจากนั้นข่าวคราวก็ซาลงไปนี่นะฮะในการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าทหารอิสราเอลปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดยิงใส่พวกเดียวกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่อาคารในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของกาซาที่บุกไปที่นี่เนี่ยนะฮะไปที่ล้อมที่ตัวอาคารแห่งนี้ไว้ปรากฏไปเจอคือเขาอยู่ในรถถังแล้วมองเข้าไปที่อาคารไปเห็นลำกล้องปืนอยู่แถวหน้าต่างของอาคารก็เลยคิดว่าเป็นกลุ่มตรงข้ามก็เลยสั่งระดมยิงเข้าไปพอสั่งยิงเข้าไปเท่านั้นแหละฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพอยิงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วบุกเข้าไปเอ้าไอ้ลำกล้องปืนที่เห็นของพวกเดียวกันตายไป5คนรวมแล้วนะเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ยิงฝ่ายเดียวกันทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บค่อนข้างมากจากการโจมตีฮามาสตลอด7เดือนที่ผ่านมาจำนวนทหารที่เสียชีวิตไปกับสงครามในครั้งนี้278คนใน278คนเนี่ยเป็นการยิงพวกเดียวกันนะฮะ49คนโอ้โหดูสิฮะเห็นไหมมันเหมือนกับว่าในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เหลือพวกฮามาสอย่างเปิดเผยอาจจะยังเหลืออยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเคลื่อนไหวเนี่ยมันกลายเป็นอิสราเอลทั้งนั้นอ่ะใช่ก็ดูสภาพบ้านเรือนเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้โหแหลกอ่ะแหลกละนี่อย่างเงี้ยแหลกลานมันสิ้นเมืองไปแล้วอ่ะมันไม่มีสภาพความเป็นเมืองอีกส่วนหนึ่งก็ต้องโทษทางกองทัพอิสราเอลแสดงว่าการประสานงานกันนะแผนงานในการลุกคืบโจมตีเนี่ยการเช็คกำลังพลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระบบเลยใช่ไหมยิงพวกเดียวกันได้เนี่ยใช่ไอ้5คนเนี่ยมันจากหน่วยไหนแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีการสื่อสารกันใช่ไหมฮะมันมีการเช็คกำลังพลกันแค่ไหนยังไงว่าตอนนี้ส่งกำลังพลอีกหน่วยหนึ่งเข้าไปมันเข้าไปในไหนเข้าไปในตรงเนี้ยตรอกซอกซอยนี้ผังตึกนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ควรจะมีพวกเราอยู่ไหมใช่ไหมฮะครับและ5คนนี้เนี่ยมันสังกัดหน่วยงานไหนหน่วยทหารไหนและหน่วยนั้นน่ะคุณมีเช็คกำลังพลของคุณหรือเปล่าขาด5คนนี้ไปได้ยังไงดูสิฮะโอ้มันไม่น่าเชื่อนะใช่และทั้งหมด40กว่าคนเนี่ยเกือบ50คนเนี่ย49ยิงพวกเดียวกันเนี่ยโอ้โหถ้ายิงพวกเดียวกันนะต่อให้ส่งเครื่องบินไปบอมนะมันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ที่ทำไปใช่ใช่ไหมใช่อาจจะส่งเครื่องบินไปบอมตรงพื้นที่โซนนี้แล้วนะมันต้องไม่มีพวกเราอยู่เลยนะคุณแน่ใจนะไม่มีพวกเราอยู่คุณเช็คหรือยังพวกเรานี่เคยเข้าไปในโซนนี้ไหมเคยนะส่งจากหน่วยงานไหนไปเอาหน่วยนี้เช็คซิกำลังพลอยู่ครบไหมครบครบบอมได้ละพอส่งไปเนี่ยวันที่นี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วออกมาหมดแล้วออกมาหมดแล้วนะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ยิ่งถ้าเกิดแบบโอเป็นพลลาดตระเวนเป็นทางภาคพื้นดินไปเนี่ยมันไม่ควรจะเห็นเฮ้ยมีกระบอกปืนปลายกระบอกปืนอยู่นั่นซัดเลยโอ้โหนี่แสดงว่ามันไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะใช่ตายพวกเดียวกันตายไปครึ่งร้อยเนี่ยโอ้โหเยอะนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็ยังคิดเลยไปถึงวันที่7ตุลาคมรู้สึกเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละผมก็ยังสงสัยเลยพวกฮามาสเนี่ย
คุณเข้ามาโจมตีอิสราเอลเขาทำไมก็ไม่รู้นะตอนนั้นนะจริงๆนะและที่บอกไงยิงขีปนาวุธยิงจรวดไป 5,000 ลูกใช่คุณทำเพื่ออะไรแล้วตอนนี้เป็นไงบ้านเมืองของตัวเองโอ้โหย่อยยับคนที่มันทำเนี่ยนะคนที่มันสั่งการให้ทำโจมตีแล้วคุณก็ไปโจมตีนะโอเคคุณยิงจรวดมา 5,000 ลูกอันนี้ก็มากมายเลยนะซึ่งมันเกิดคำถามว่าคุณเอา 5,000 ลูกนี้มาจากไหนด้วยนะไอ้ส่วนที่คุณลุยไปเนี่ยทางภาคใต้ของอิสราเอลเนี่ยแล้วคุณไปฆ่าเขาเนี่ยคนที่คุณฆ่าเนี่ยก็เป็นพลเรือนนะเขากำลังดูคอนเสิร์ตเงี้ยกราดยิงเขาเลยให้กราดยิงเขาแล้วคุณไปจับตัวประกันนะฮะแล้วคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้คนสั่งยิงเนี่ยมึงต้องรู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้เนี่ยนะอิสราเอลมันเอาคืนแน่ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงฮะพอเขาเอาคืนสิ้นเมืองเลยอยู่ไม่ได้เลยคนตายไปแบบ 30,000 กว่าตอนอิสราเอลคืนน่ะคุณไปทำเขาเนี่ยตายไป 1,000 กว่าแล้วคนที่ตายเนี่ยประชาชนน่ะไอ้ต้นเรื่องเนี่ยไปยิงเขาทำไมไปโจมตีเขาทำไมใช่ไหมไปโจมตีครั้งนั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเองไม่มีทางที่จะไปยึดประเทศเขาได้หรอกใช่ถูกไหมใช่ถ้าเกิดระวางแผนอย่างดีนะโจมตีครั้งนี้ครั้งเดียวนะเว้ยต้องทำให้สำเร็จสำเร็จคืออะไรต้องชนะอิสราเอลทั้งประเทศเอาคุณทำได้เหรอคุณทำได้เหรอคุณจะสามารถเอาประเคนขีปนาวุธไปต้องกี่พันเป็นหมื่นลูกมั้งแล้วก็ภาคพื้นดินคุณต้องยึดประเทศเขาให้ได้นะเพราะถ้าเกิดคุณทำไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดม้วนเดียวจบเนี่ยโดนแน่แล้วเป็นยังไงเนี่ยเป็นไงฮะโอ้สูญเสียยับเยินเลยแล้วก็พลอยทำให้ประเทศอื่นที่ตกเป็นตัวประกันเนี่ยเดือดร้อนด้วยเราก็เดือดร้อนด้วยเห็นไหมใช่เห็นไหมตอนนี้หลังจากวันนี้ไปเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องตอบแล้วว่าอีก6คนเนี่ยทำไงใช่ไหมเราจะออกมาได้ยังไงต้องกลับมาใส่ใจอ่ะใช่ต้องกลับมากวีกระวาดแทน6ครอบครัวนี้นะฮะประธานาธิบดีของทางฝรั่งเศสนะฮะอันนี้เปิดเผยโดยนายกเศรษฐาท่านผู้ชมตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสบินไปถึงได้แต่เมื่อวานนะครับนายกเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลคุยกับประธานาธิบดีมาครงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะเราก็แจ้งไปว่าเรายังมีตัวประกันอีก8คนเพิ่งไปคุยเมื่อวานนี้เลยนะมาดมาดเลยมาดมาดเลยนะนายกก็เอาเรื่องตัวประกันเรา8คนไปคุยกับประธานาธิบดีเขายังไม่ทราบชะตากรรมเลยทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็เห็นใจแล้วก็ซัพพอร์ตจะให้มีการหยุดยิงชั่วคราวนะนายกก็บอกว่าก็เรียนไปว่าก็ขอไปแล้วหลายครั้งแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนายกเศรษฐาบอกขอไปแล้วหลายครั้งนะฮะและคุณเศรษฐาก็บอกว่ามาครงก็มีไอเดียบันเจิดขึ้นมาว่าตอนนี้สิ่งที่ทางฝรั่งเศสจะพยายามจะทำก็คือเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่กี่เดือนนี่นะฮะประเทศฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับก็จะใช้โอกาสในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขอให้หยุดยิงถ้าทุกคนจำได้ในวันที่26กรกฎาคมนี้จะมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราลืมความขัดแย้งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการรวบรวมประเทศสมาชิกและขอให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศที่จะเข้ามาเพื่อแสดงความเจตจำนงว่าขอเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อโอลิมปิกในช่วงเวลานั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนายกก็บอกว่าปีหน้าฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเกี่ยวกับด้าน AI ที่ฝรั่งเศสซึ่งประธานาธิบดีมาครงก็เชิญประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่มีปัญหามีความคืบหน้าไปทุกด้านมาครงคนนี้ฮะบอกว่าเดี๋ยว26กรกฎาคมพิธีเปิดไม่รู้จะมีซีนไหนอ่ะแต่จะขอให้ชาติสมาชิกทั้งหลายที่มาแข่งขันโอลิมปิกร่วมกันเรียกร้องว่าอย่างน้อยช่วงที่กำลังแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขอให้หยุดยิงได้ไหมนะซึ่งตอนนี้ก็พูดเถอะประเทศที่ต้องขอเนี่ยตอนนี้หยุดยิงเนี่ย
ม่ใช่มีการยิงกันระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะครับตอนหลังเนี่ยเป็นฝ่ายอิสราเอลยิงเขาถูกไหมถล่มเขาเลยนะถ้าจะขอจริงๆก็คือต้องขอไปที่อิสราเอลว่าคุณหยุดยิงได้ไหมช่วงนี้คุณหยุดได้ไหมใช่ไหมฮะส่วนเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันก็ค่อยทำไปในคราวเดียวกันนะฮะโหแต่ว่าต้องรอไปถึงโอลิมปิกเนี่ยก็เดือนกว่าเลยนะ26กรกฎาคมใช่ไอ้ช่วยตัวประกันเนี่ยต้องช่วยแล้วต้องช่วยก่อนต้องช่วยแล้วนะฮะส่วนจะไปหยุดยิงช่วงโอลิมปิกก็ค่อยเป็นอีกเรื่องนึงคือมันขาดช่วงไปไหมฮะการช่วยเหลือตัวประกัน8คนที่ผ่านมาเนี่ย มันขาดช่วงไปไหมหรือว่าเรารัฐบาลไทยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีการตามติดเรื่องนี้ไปแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้โทษนะทั้งท่านประธานสภาใช่ไหมคุณวันนอก็บอกว่าช่วยเหลือไปอีกส่วนหนึ่งแล้วประสานไปที่มาเลเซียหรืออะไรเนี่ยชาติอาหรับนะฮะไอ้ตรงนี้มันขาดตอนไปหรือเปล่าหรือว่าเราลืมกันไปเราไม่ได้ตามต่อหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเราเคยขอความช่วยเหลือไปที่มาเลเซียหรือประเทศไหนก็ตามแต่ในกลุ่มอาหรับเนี่ยรู้สึกจะมีซาอุดิอาระเบียด้วยนะเราได้เราได้ทวงถามไปหรือเปล่าเราได้ถามความคืบหน้าหรือเปล่าที่ขอไปว่าไงเพราะอย่าลืมว่าประเทศที่เราขอเนี่ย เขาไม่ได้มีตัวประกันติดอยู่นะคือเขาไม่ได้เป็นธุระของเขาอ่ะเขาอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้ตามต่อหรือเปล่าเราได้ถามไปติดหรือไม่นี่ฮะเมื่อวานนี้นายกไทยเจอกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็ตอนนี้บินไปที่มิลานของอิตาลีแล้วนะฮะไปอิตาลีแล้วใช่ครับนี่นะฮะก็ไปถึงที่นั่นก็จะไปพักอยู่ที่โรงแรมปาร์คไฮแอทมิลานนะฮะที่อิตาลีนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ